มาจ้ามาจ้าท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปทอดปีกไก่กันค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรลับประจำตระกูลที่ท่านทวดดิฉันนะคะได้ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหยอกนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นการทอดไก่ธรรมดานั่นแหละค่ะไม่สามารถสอนใครได้แค่ตัวเองก็ยังเอาไม่รอดแล้วค่ะวันนี้จะทอดปีกกลางไก่นะคะซึ่งดิฉันก็ได้ซื้อปีกกลางไก่มานะคะแล้วก็เอามาหั่นครึ่งตรงกลางให้เป็นชิ้นเล็กๆง่ายต่อการกินนะคะแล้วก็ง่ายต่อการทอดของดิฉันด้วยสูตรของดิฉันเหรอคะไม่มีอะไรเลยค่ะหยอดซอสเข้าไปค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหมักซอสฝาเขียวใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยอ้อยลืมเปิดฝานี่แหละค่ะความซื้อบื้อของดิฉันเปิดไปแล้วก็หยอดซอสหอยไปตามต้องการแล้วก็ผงปรุงรสสิคะเริ่มเลยค่ะหมักไปเลยค่ะขยำไปเลยค่ะจากนั้นดิฉันก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะตามต้องการนี่แช่ไปแล้วผ่านไวไปไวเหมือนโกหก2ชั่วโมงผ่านไปดิฉันก็เอามาทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะไฟกลางนะคะดิฉันไม่เน้นไฟแรงค่ะเพราะว่ากลัวมันไหม้ค่ะเห็นไหมคะทอดออกมาก็คือง่ายมากค่ะทอดออกมาให้หอมให้เหลืองโอ้ยเหมือนจะไหม้ไปหน่อยค่ะทอดเสร็จนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ตามสไตล์ของดิฉันนี่ละค่ะจะไหม้บางสุกบางก็ตามสไตล์นะคะถือว่าทอดออกมาสำเร็จก็โอเคแล้วค่ะแบบนี้ไงคะดิฉันถึงได้บอกว่าไม่สามารถไปบอกสูตรใครได้ดิฉันขออนุญาตไปกินก่อนนะคะคงจะหมดข้าวเหนียวไปหลายแบบนี้